Offering มันสิงอยู่ในร่างความสยองครั้งใหม่ที่ใครก็หนีไม่พ้น The Offering เรื่องราวของอาเธอร์ลูกชายของผู้จัดการงานศพของศาสนายูดานิกายฮาซิดที่ได้ออกไปใช้ชีวิตและปฏิเสธอดีตของตนเองก่อนที่เขาจะกลับมาที่บ้านเกิดพร้อมกับภรรยาที่ตั้งครรภ์ด้วยความหวังที่ว่าจะคืนดีกับพ่อของเขาโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าภายใต้ห้องเก็บศพของครอบครัวที่อยู่ใต้เท้าของพวกเขานั้นมีความชั่วร้ายสิ่งมีชีวิตจากโบราณกาลที่แฝงตัวอยู่ในศพลึกลับซึ่งมีแผนชั่วร้ายสำหรับเด็กทารกในท้องของภรรยาของพวกเขาเรื่องราวของ The Offering เกิดจากแรงบันดาลใจและความคิดของโจนาธานยุงเกอร์และแฮงค์ฮอฟแมนสองเกลอที่เริ่มเขียนบทเมื่อ 6-7 ปีก่อนที่ตอนนั้นพวกเขาทั้งคู่เริ่มสนใจสิ่งที่เรียกว่าศาสตร์คับบาลาซึ่งเป็นหนึ่งในนิกายของศาสนายิวที่เน้นแนวคิดปริศนาโบราณของชาวฮิบรูเกี่ยวข้องกับปริศนาธรรมชาติมีจุดหมายเพื่อเชื่อมโยงจักรวาลเข้ากับพระเจ้าและเริ่มศึกษามันอย่างจริงจังก่อนที่จะมีความคิดสำรวจความลึกลับของศาสตร์นี้ผ่านงานภาพยนตร์เป้าหมายอีกหนึ่งอย่างของภาพยนตร์เรื่องนี้คือการที่พวกเขาต้องการแสดงถึงความสวยงามเกี่ยวกับชุมชนชาวยิวในแง่ที่ว่าทุกสิ่งล้วนมีรากฐานมาจากความรักและหลักการอันหนักแน่นในการใช้ชีวิตที่ดีและด้วยเหตุผลนี้พวกเขาจึงได้ตัดสินใจวางเรื่องราวทั้งหมดในชุมชนของชาวยิวขนาดแท้ที่อาศัยอยู่ใจกลางย่านบุคลินณกรุงนิวยอร์ก The Offering โดยเนื้อแท้แล้วคือเรื่องราวสยองขวัญคลาสสิกที่จมลึกอยู่ในแนวทางการสำรวจของวัฒนธรรมชาวยิวที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนในขณะเดียวกันก็ประสานการเล่นจังหวะสยองขวัญคลาสสิกด้วยการหักมุมไปด้วยความท้าทายสำหรับโจนาธานและแฮงค์คือการสร้างปีศาจอบิสูให้ฉลาดกว่าปีศาจตนอื่นที่เคยเห็นมาก่อนปีศาจอบิสูสามารถละลายสัมผัสรับรู้ความเป็นจริงมันสามารถเชื่อมโยงความรู้สึกด้านพื้นที่และเวลาให้ยุ่งเหยิงเนื่องด้วยพลังเหล่านี้ที่ปีศาจมีอยู่ตัวเลือกสำหรับการเล่าเรื่องจึงน่าตื่นเต้นมากคุณกำลังเล่นกับเทพเจ้าโบราณที่ถูกเคารพบูชามาช้านานฮอฟแมนกล่าวผ่านการกำกับของโอลิเวอร์ปาร์คผู้ที่ใช้ชีวิตแบบสยองขวัญฝันถึงเรื่องสยองขวัญหมกมุ่นอยู่กับหนังสยองขวัญจนเข้าทางโจนาธานและแฮงค์ในการดึงมากำกับภาพยนตร์เรื่องนี้เตรียมตัว A child เตรียมใจ Inside that city พบกับความสยองครั้งใหม่ที่ไม่มีใครหนีพ้นThe Offering มันสิงอยู่ในร่าง30มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์และได้หากเพื่อนๆอยากติดตามข้อมูลของหนังสยองขวัญที่ชื่นชอบที่กำลังเตรียมเข้ามาให้ทุกคนได้ชมกันอีกหลายเรื่องในปีนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่ม Subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ทันต่อการรับมือกับเหล่าตัวละครสยองที่กำลังจะตามมาอีกและสามารถติดตามข่าวสารของพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage และ YouTube Channel Horror Document สารานุกรมสำหรับคนรักหนังสยองขวัญ